ที่ endogenous เนี่ยนะคะก็คือเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะ2สาเหตุหลักของการมีผิวที่แก่นี่คือ1คลิปในซีรีส์ของเหตุผลที่ว่าทำไมค่ะเราจะต้อง resurfacing อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อปีในคนที่อายุ30 upถ้าอีกนิดนึง resurfacing คืออะไรนะคะก็คือการทำให้หน้าเรามีบาดแผลแบบสวยงามค่ะล้างบางผิวเก่าออกแล้วก็สร้างผิวใหม่ขึ้นทดแทนนะคะอย่างเช่นในโปรแกรมของ Dream Resell Therapy ของหมอ Dream นะคะเหตุ2สาเหตุนะคะที่ทำให้ผิวเรามันแก่ตัวลง Skin Aging นะคะมันมีอยู่2หลักปัจจัยเลยค่ะลองมาเช็คกันดูนะคะว่าเรามีบ้างหรือเปล่าค่ะอันดับแรกเลยค่ะอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะยิ้มแปลเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็น exogenous factors นั่นเองค่ะก็คือปัจจัยภายนอกค่ะที่มันมีเป็นสิ่งแวดล้อมอ่ะที่มันมามีผลกระทบต่อผิวของเราร่างกายของเรานะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่อีกปัจจัยนึงอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็คือ endogenous risk factor นั่นเองค่ะก็คือปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราอะพอกำแพงผิวเรานะคะที่เป็นลักษณะเหมือน big and mortar นะคะย้อนไปฟังกันได้ใน skin 101แรกๆอะค่ะดิบอธิบายไว้หมดแล้วล่ะค่ะคืออิฐกับปูนเนี่ยโครงสร้างตรงนี้นะคะมันก็จะสึกกร่อนไงพอสึกกร่อนปั๊บอะค่ะสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียที่มันไม่ก่อโรคนะคะกับแบคทีเรียก่อโรคอะจากไม่ก่อโรคอยู่ดีๆก็ก่อโรคได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบคทีเรียที่ก่อโรคอยู่แล้วเป็นพาโทเจนอยู่แล้วก็เข้ามาได้หมดเลยค่ะบุกได้หมดเลยนะคะหรือว่าเป็นพวกสารเคมีสิ่งแวดล้อมเราทุกอย่างมันเข้าสู่ตัวเซลล์ผิวโดยตรงได้เลยค่ะเพราะว่ากำแพงผิวในชั้นอีพิเดอร์มิสหรือว่าหนังกำพร้าเรามันไม่ดีไงซึ่ง exogenous risk factor ที่ดิมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราสามารถ modify ได้ค่ะปรับเปลี่ยนมันได้นะคะโดยการหลีกเลี่ยงหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะบางสิ่งบางอย่างทำได้ค่ะอันนี้ค่อยใจชื้นหน่อยแต่อีกอันนึงอ่ะที่ endogenous เนี่ยนะคะก็คือเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะอ่ะหรือว่า partially นะคะก็คือเปลี่ยนได้เล็กน้อยค่ะเพราะว่ามันจัดเป็น chronological aging ค่ะหรือว่าเป็น biological aging นั่นแหละก็คือเป็นสภาวะความเสื่อมโทรมความแก่ลงไปของเซลล์ตามธรรมชาติทางชีวภาพอะค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะคะอย่างแรกก็คือturnover ค่ะคือการ turnover เนี่ยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในเซลล์ผิวหนังหรอกค่ะทั้งร่างกายเราเลยนะคะจะมีเซลล์ turnover rate ค่ะก็คือการที่เซลล์มันสร้างใหม่นะคะแล้วก็เอาเซลล์เก่าๆอะค่ะที่มันตายไปขับทิ้งไปนะคะแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นทดแทนค่ะและตัวที่เป็นตัวการสร้างก็คือเซลล์ต้นกำเนิดค่ะหรือว่า stem cell เนี่ยแหละค่ะใครอยากรู้ลึกรู้จริงรู้ให้มากขึ้นเนี่ยนะคะไปฟังกันเองไปเรียนในวิชา STEM Cell 101นะคะคนเราพอมันอายุเยอะขึ้นนะคะจำนวนมันลดลงคุณภาพมันก็แย่ลงค่ะมันทำให้การสร้างตัวนะคะใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทดแทนไอ้อันที่เก่าๆแก่ๆเสื่อมๆปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตายลงไปเนี่ยมันทำได้น้อยลงค่ะอัตราการรีเจเนเรชันมันน้อยลงในขณะที่ดีเจเนเรชันนะคะมันเยอะมากขึ้นน่ะความเสื่อมมันเยอะขึ้นแต่การสร้างใหม่ทดแทนมันลดลงแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เรานะคะทั้งร่างกายเราเลยค่ะมันมีภาวะความเสื่อมความแก่นะคะมาสโคปแคบๆกันที่สกินเอจิ้งกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปว่าเซลล์ในร่างกายเราทั้งหมดนะคะมันมีเซลล์ turn over rate ทั้งนั้นเลยค่ะในอัตราที่แตกต่างกันด้วยนะเซลล์ลำไส้กับเซลล์ผิวหนังก็ไม่เหมือนกันค่ะระยะเวลาแตกต่างกันค่ะซึ่งเซลล์ turn over rate ตรงนี้นะคะก็คือช่วงระยะเวลาที่สเต็มเซลล์ค่ะมันมีการแบ่งตัวแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาทดแทนของเก่าเนี่ยค่ะผิวหนังเนี่ยกำลังดีเลยอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ28วันค่ะซึ่งเอาไปดู28วันอุ๊ยมันตั้งแต่ตอนฉันอายุ20ไม่ใช่หรอโหมันหลายปีมาแล้วนะ10กว่าปีมาแล้วค่ะนั่นแหละค่ะมันจึงเป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมตอนช่วงเราอายุ20นะคะขอโทษนะสมมุติว่าเราแบบกินเหล้าสูบบุหรี่นอนดึกอกหักรักคุดโอ้โหไลฟ์สไตล์แย่มากๆเลยค่ะกินก็ไม่คลีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวฉันก็ยังได้นะมันยังเด้งดึงฟิตปึ๋งปังอยู่เลยนะคะแต่เมื่อเทียบกันตอนนี้ค่ะ30กว่าแล้วค่ะเอ๊ะทำไมฉันก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าโอ้ยทุกอย่างสารพัดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าหน้านี่มันป้ามากเลยค่ะคือผิวมันเหี่ยวเสื่อมโทรมมากไม่เหมือนตอนอายุ20อ่ะคือตอนอายุ20จะเหลวแหลกอย่างไรก็ได้หมดแต่ว่าตอน30กว่าแล้วต่อให้เปลี่ยนชีวิตนะคะมาเป็นวิถีกินคลีนกินเจสวดมนต์ภาวนาโยคะไม่โกรธใครอะไรอย่างงี้นะคะนอนหลับพักผ่อน10ชั่วโมงต่อวันหรืออะไรอย่างงี้นะคือก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่า
มันไม่ฟิตปึ่งปังเหมือนตอนอายุ20อ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเซลล์ turn over rate ยังไงแล้วอายุที่เยอะมากขึ้นค่ะเซลล์ turn over rate ในการ regeneration เซลล์เจนใหม่ๆขึ้นมาทดแทนเจนเก่าๆที่ปลดเกษียณไปแล้วนะคะมันจะทำได้ช้าลงค่ะอย่างในผิวหนังพอบอกว่า30มาปั๊บโอ้มันขึ้นไปเลยนะคะเป็นแบบ40วันผัดเปลี่ยนทีนึงอย่างเงี้ยจากที่28วันโอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเป็นแล้วไปอีกนะคะบางคนอายุ40ค่ะแต่ว่าเทิร์นโอเวอร์เลยมันไปนู่นแล้วค่ะ80วันเนี่ยนะคะกว่าจะผัดทีนึงอ่ะจะสร้างใหม่ตัวใหม่ทีนึง80วันเหมือนคนอายุ50อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะผิวเรามันแก่ลงนะคะเพราะว่าเซลล์เทิร์นโอเวอร์เรทนะคะมันช้าลงนั่นเองค่ะใช้เวลานานกว่าจะผัด1ครั้งอ่ะสร้างใหม่ทดแทนไม่ทันที่เสื่อมและปัจจัยที่2นะคะที่เรายังคงอยู่ใน endogenous factor เนี่ยก็คือฮอร์โมนค่ะจริงๆฮอร์โมนในร่างกายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศค่ะมันก็มีหลายตัวที่เอฟเฟกต์ในเรื่องของผิวของเราเหมือนกันนะคะเดี๋ยวว่าจะแยกคลิปไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้ในหัวข้อนี้นะคะดิมจะขอยกตัวอย่าง1ฮอร์โมนสั้นๆกันแล้วกันค่ะเจ้าเอสโตรเจนนี่แหละค่ะเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าฮอร์โมนตัวนี้มันจะอยู่ในผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็มีค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสัดส่วนเรานะคะจะแตกต่างกันค่ะผู้หญิงก็จะมีสัดส่วนของเอสโตรเจนที่สูงกว่านะคะเพศชายผิวถึงได้แบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้ไงเด้งดึงคอลลาเจนแบบแน่นมากนะคะแต่พอเป็นผู้ชายปั๊บตัวฮอร์โมนตัวนี้มันจะลดลงหน่อยค่ะสัดส่วนลดลงมาค่ะไอ้พวกฮอร์โมนเพศชายอย่างเช่นเทสโทสเตอโรนอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไงก็เลยทำให้ผิวของเรานะคะมันหยาบกร้านกว่าผู้หญิงค่ะแต่มันจะมีอันนึงอ่ะดรีมเคยได้ยินนะคะว่าเขาทวิตมาตอนนี้เป็น X แล้วเนาะผู้ชายบางคนน่ะคือใช้แค่สบู่นกแก้วอย่างเดียวอ่ะผิวเนียนนุ่มมากกว่าเราใช้ลาแมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีประเภทนั้นค่ะดูคิดว่าผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะคือเขาอาจจะเกิดมาที่แบบมีฮอร์โมนเพศหญิงก็คือพวกกลุ่มเอสโตรเจนนี่แหละค่ะมันแบบสูงขึ้นนิดนึงมากกว่าในเพศชายปกติอย่างเงี้ยสัดส่วนมันสูงอ่ะมันก็เลยทำให้ผิวของเขามันดูดีอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางพันธุกรรมของเขาด้วยนะคะสภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสบู่นกแก้วก็เพียงพอต่อการบำรุงผิวหรือเปล่านะคะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ anyway ค่ะประเด็นของเราก็คือว่าฮอร์โมนมันมีปัจจัยค่ะที่เป็นส่วนนะคะที่ทำให้ผิวของเราค่ะมันมีสภาวะเอจจิ้งได้ค่ะอย่างเช่นเอสโตรเจนนี่แหละเราเปรียบเทียบนะคะกับผู้หญิงละกันนะคะเราไม่เอาผู้ชายมาพูดเพราะว่าผู้ชายเขามีเอสโตรเจนน้อยกว่าเราอยู่แล้วนะคะผู้หญิงนะคะที่แบบวัยก่อนpremenopause นะคะ premenopause ก็คือวัยก่อนหมดประจำเดือนนะคะก็คือ35นี่แหละค่ะพอมันเป็นวัย50 55ปั๊บอันนี้คือเมโนพอสจริงๆแล้วค่ะแต่ของเรามันเป็น premenopause นะคะวัยก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าฮอร์โมนของเราค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปสภาพผิวเราเลยเปลี่ยนแปลงไปค่ะเมื่อไปดูสัดส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็แตกต่างกันจริงๆนะคะกับช่วงเรา20ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเอสโตรเจนเนี่ยนะคะมันจะมีส่งผลอะไรบ้างหูมันมีอิทธิพลต่อหลายเซลล์ในร่างกายเราเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเซลล์ในร่างกายเรามันมีตัวรับฮอร์โมนเนี้ยปักอยู่นะคะที่ผนังเซลล์ค่ะถ้าเอาเฉพาะสโคปในผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีเคราตินโนไซต์ก็เอสโตรเจนก็มีอิทธิพลค่ะไฟโบบาสไฟโบบาสนี่พูดบ่อยมากเลยนะคะในสเต็มเซลล์101วิชานี้พูดเยอะมากเลยเพราะว่ามันคือเซลล์ตัวการค่ะที่สร้างคอลลาเจนนั่นเองค่ะเมื่อเรามีสัดส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่มันไม่บาลานนะคะมาอายุแก่ขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตัวไฟโบบาสเนี่ยค่ะสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงค่ะทำให้ความอิลาสติกซิตี้นะคะความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงผิวก็บางลงค่ะเพราะว่าโครงสร้างผิวมันฝ่อไงมันฝ่อเพราะว่าคอลลาเจนมันน้อยโครงสร้างคอลลาเจนที่มีอยู่ก็ไม่มีความอินทิกริตี้นะคะไม่มีความแข็งแรงบึกบึนทนทานเหมือนตอนเด็กๆนะคะมันก็ทำให้ผิวเราฝ่อรีบค่ะพอผิวฝ่อแล้วไงเหี่ยวไงคะเหี่ยวแล้วก็เกิดริ้วรอยค่ะวูนฮิลลิ่งค่ะกระบวนการเยียวยารักษาแผลนะคะก็เป็นไปได้อย่างช้าค่ะเพราะว่ามันขาดวัตถุดิบอะไรพวกนี้ไงคือไฟโบบาสทำงานไม่ค่อยเก่งแล้วนะคะจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะมันก็ทำให้สร้างคอลลาเจนได้ไม่ดีวูนฮิลลิ่งก็ไม่ดีไงล่ะคะอ่ะพวกคนกลุ่มหลุมสิวทั้งหลายถึงได้รู้ไงว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วก็มารักษาหลุมสิวกับหมอดีมนะคะจะไปบีทแข่งกับเด็กๆวัย20มันจะได้ที่ไหนเล่านะคะเพราะว่าเรามีปัจจัยเรื่องฮอร์โมนมาเกี่ยวด้วยค่ะยกตัวอย่างเวลาเรารักษาหลุมสิวนะคะหรือเราทำผิวย้อนวัยนี่แหละค่ะทำรีเซอร์เฟซซิ่งไงเกิดแผลสร้างผิวใหม่ๆขึ้นมาทดแทนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมี
ปฏิกิริยาเนี่ยหมอดีมเล่นปฏิกิริยานี้ตลอดเลยนะคะจุดขายของเราคือ wound healing process นี่แหละค่ะมันตอนที่เราสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะเซลล์เรานะคะมันจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะ stand alone ไม่ได้นะคะเซลล์เรามันจะต้องได้อาหารด้วยค่ะซึ่งอาหารนะคะและก็การขับถ่ายของคอนเซ็ปต์ของเซลล์เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรคะก็คือจะต้องมีเส้นทางคมนาคมค่ะก็คือเลือดค่ะหลอดเลือดนะคะมันต้องมีการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ๆค่ะเราเลยเห็นไงว่าเวลาผิวนะคะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่จะเป็นผิวสีชมพูเพราะว่าเลือดลมมันเดินดีมากเลยค่ะเราจะต้องมีภาวะangiogenesis นั่นเองค่ะก็คือภาวะสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงเซลล์ตัวใหม่ไงคะทีเนี้ยค่ะถ้าเอสโตรเจนที่มันแบบสัดส่วนไม่ดีอะค่ะลดลงไปนะคะมันก็มีผลทำให้ภาวะของการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็ไม่ดีค่ะ wound healing ก็ไม่ดีตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเมลาโนไซต์ตัวโรงงานผลิตเม็ดสีผิวของเราเนี่ยนะคะหรือว่า hair follicles ก็คือปมรากผมอะแล้วก็ตัว sebaceous gland นะคะก็คือเป็นต่อมไขมันเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลนะคะของเอสโตรเจนเข้ามาถาโถมกระหน่ำหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีผิวนะคะที่มันไม่สม่ำเสมอมีฝ้ากระจุดด่างดำขึ้นผมร่วงนะคะหรือว่าความมันของเซบัมนะคะของผิวหนังเนี่ยเสียความชุ่มชื้นไปค่ะผิวคนอายุเยอะๆมันก็จะแห้งนะคะแห้งผากเลยค่ะไม่ได้มีความชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลเหมือนผิววัยสาวๆนี่ก็เป็นอิทธิพลของเอสโตรเจนด้วยเหมือนกันค่ะปัจจัยที่3ที่ทำให้สกินเอจจิ้งนะคะก็คืออินฟลามเมชันค่ะภาวะอักเสบนะคะกระบวนการอักเสบเนี่ยนะคะมันเป็นดาบสองคมค่ะคือถ้ามันเกิดแบบน้อยๆอ่ะมันจะไม่เป็นไรมันจะเป็นผลดีค่ะอย่างเช่นอะไรล่ะอักเสบจากเครื่องรีเซอร์เฟซซิ่งวีนัสฟีวาของหมอดรีมยังไงล่ะจ๊ะเออค่ะไอการอักเสบแบบนี้เนี่ยมันจะกำลังดีตรงที่มันเกิดแผลแบบเล็กๆน้อยๆไงเพื่อที่เป็นการกระตุ้นค่ะกระตุ้นเรียกให้เซลล์เมดิเอเตอร์นะคะมากองรวมกันตรงนี้เพื่อที่จะไปเรียกไอ้เจ้าสเต็มเซลล์ให้มาเยียวยารักษาแผลค่ะแล้วก็สร้างตัวใหม่นะคะเป็นผิวหนังใหม่ให้เราทดแทนสิ่งที่วีนัสวีวาทำลายไปค่ะอันนี้มันเป็นการอินฟลามเมชันที่กำลังดีค่ะแต่ว่าอีกดาบหนึ่งค่ะที่ดิบอกว่าดาบสองคมอีกดาบหนึ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือคมฝักของดาบอันนี้นะคะก็คือเป็นคมฝักที่มันทิ่มแทงค่ะถ้ามันเกิดเยอะมากจนเกินไปนะคะเซลล์เรามันก็จะดาเมจแรงค่ะและถูกทำลายนะคะอย่างเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ลงอะค่ะเหมือนงานที่มันเกิดขึ้นอะมันเกินกำลังเซลล์ที่มันจะสามารถเยียวยารักษาซ่อมแซมได้ไงนะคะมันก็เลยส่งผลร้ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้เราพูดกันรวมๆว่าสภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นกับเซลล์เราเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดสภาวะสกินเอจจิ้งได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าการอักเสบมันเกิดมากจนเกินไปจนผิวของเราอะค่ะมันไม่สามารถสร้างเยียวยาอะไรได้ทดแทนทันนะคะเกินศักยภาพของเซลล์อะมันก็เป็นผลร้ายนั่นเองค่ะทำให้สกินเอจจิ้งได้และปัจจัยที่4ค่ะก็คือเรื่องของเจเนติกค่ะก็คือพันธุกรรมในร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะที่ป๊าป๊ามาม่าให้มาไม่เท่ากันนะคะคือคนบางคนเนี่ยเขามีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่แข็งแกร่งค่ะผิวหนังของคนเรานะคะมันก็ทำหน้าที่เป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์เช่นเดียวกันนะคะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะค่ะมันอยู่อย่างสงบปกติสุขอะค่ะรักษาสมดุลเหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอะค่ะที่มีปัญหาเรื่องของพันธุกรรมนะคะที่ป้าป๊ามามาให้มาส่งทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอะค่ะอาจจะมีโรคบางโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังอะมาเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้สภาวะของโครงสร้างผิวหนังอะก็ไม่ดีตามถูกปะเออค่ะอย่างเช่นหมอดรีมเองเนี่ยนะคะก็เกิดมาก็เป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะมันจะมาทุกซีซั่นทุกปีค่ะขึ้นอยู่กับว่ามาน้อยหรือมามากนะคะมันจะเป็นเงาตามตัวเราแบบนี้ไปจนวันตายค่ะนะคะเราก็ต้องทำใจไงเออทำใจนะคะเรื่องปัญหาตรงนี้มันก็จะมีส่วนผลทำให้เกิดอะไรอะอักเสบอีกแล้วเอออินฟลามเมชันอีกแล้วเพราะอินฟลามเมชันมันก็ทำให้สกินเอจจิ้งอีกแล้วอะเออวนลูปไปนะคะและปัจจัยที่5นะคะก็คือDNA repair ค่ะคือการซ่อมแซม DNA ของคนเรานะคะมันจะน้อยลงค่ะเออมันน้อยลงไปแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรค่ะถ้าคนที่ได้เรียนวิชา stem cell 101มาบ้างแล้วนะก็จะรู้ว่าริมพูดถึงเรื่องของ stem cell หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะคะที่จำนวนมันลดลงและคุณภาพที่แย่ลงนะคะ
เป็นเนื่องมาจากปัจจัยวนลูปอะค่ะพอสเต็มเซลล์มันคุณภาพไม่ดีมันก็สร้างพวกเซลล์พรีเดเตอร์ไม่ดีนะคะมันก็จะทำให้ไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่มันมีหน้าที่ผลิตสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆออกมาไม่ดีอะวนลูปมันเป็นวัฏจักรวนลูปไปแบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะ DNA repair ค่ะมันคือปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้กลไกของเซลล์ในร่างกายของเราค่ะมันได้ฟื้นคืนชีพค่ะเป็นแดร็กคูล่านะคะฟื้นคืนจากความตายไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันทำได้ไม่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะเกิดสภาวะที่จะเห็นความเสื่อมนะคะออกมาเป็นที่ประจักษ์มากกว่าผลลัพธ์ของการสร้างใหม่อะค่ะเสื่อมมากกว่าสร้างใหม่เสื่อมมันก็ชนะสิคะก็เลยเห็นเป็นสกินเอจจิ้งไงซึ่ง DNA repair นะคะมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของ14ฮอลมาร์คค่ะของ senescent cell นะคะก็คือเซลล์ที่มันเสื่อมโทรมชราภาพอะค่ะมันมี14ปัจจัยนะคะที่แฝงอยู่ในนั้นนะคะเป็นปัจจัยเหตุผลทางด้านของชีวภาพกระบวนการชีวภาพที่เกิดขึ้นในเซลล์สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยแหละค่ะมันยาวไงมันยาวมากนะคะซึ่งดิมก็คงจะต้องทำคลิปอันนี้แยกออกมาค่ะอธิบายออกมาเลยนะคะอาจจะต้องเป็น14คลิปด้วยซ้ำนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะในสเต็มเซลล์มันโอวันก็แล้วกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยดิมทำคลิปออกไปนะคะดิมเชื่อว่าไอ้พวกที่เราใช้ซิคริโตมทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นไอ้ตอนที่กระแสเอ็กโซโซมมาแรงๆอ่ะจำได้ไหมเอ็กโซโซมใครๆก็เอ็กโซโซมแล้วดิมก็บอกว่าเอ็กโซโซมบางทีเนี่ยเราอ่ะใช้ไปแล้วอ่ะบางคนใช้แล้วเวิร์กบางคนใช้แล้วไม่เวิร์กค่ะมันเนื่องมาจากว่าสเต็มเซลล์ของเราค่ะมันไม่เหมือนกันไงคุณภาพของสเต็มเซลล์เราที่มันมีอยู่อ่ะมันแก่เด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่ากันไงฟิตปึ๋งปังไม่เท่ากันค่ะพอได้รับไอ้ของพวกนี้ไปนะคะซิคริโตมจะไปบูสต์เท่าไหร่ยังไงค่ะเซลล์ของเรามันก็ยังคงชราภาพอยู่อันนี้มันก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุนะคะหมดทั้งมวลที่ดิมพูดออกมาค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้ผิวของคนเรามันแก่ลงได้เนี่ยโอเค exogenous นะคะคือปัจจัยภายนอกค่ะเราแก้ไขได้โดยการทาครีมกันแดดใส่อุปกรณ์กันแดดอะไรเงี้ยจัดเต็มอะค่ะเนาะมันหลีกเลี่ยงได้ไงอะไรที่มันเป็นฝุ่นสภาวะเป็นพิษหรืออะไรงี้ก็หาเสื้อผ้าปกปิดอะไรก็ตามนั้นนะคะทำได้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเป็น modifiable นะคะแต่ว่าในขณะที่ endogenous ค่ะ endogenous ที่อยู่ภายในร่างกายของเรา5อย่างอันนี้นะจริงๆมันมีเยอะอีกด้วยนะแต่เอาคัดสรรมาแค่5อย่างพอนะคะ5อย่างเนี่ยนะคะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงได้น้อยเป็น partially modifiable นะคะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเราต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมอ่ะพูดง่ายๆค่ะแต่สิ่งที่นวัตกรรมทางการแพทย์นะปัจจุบันนี้ทำให้เราได้ก็คือว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเอาเซลล์ที่ป้าป๊ามามาให้มาตั้งแต่เกิดจน30กว่าแบบนี้หรือ40 50กว่าแล้วอ่ะอายุเท่านี้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เด็กได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถทำการ replacement ค่ะก็คือทดแทนค่ะเติมในส่วนที่มันขาดหายไปอะค่ะให้มันกลับคืนมาได้นะคะเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคนเราอะค่ะมันไม่สามารถหยุดยั้งสภาวะของการ degeneration ได้นะคะก็คือภาวะความเสื่อมโทรมของร่างกายค่ะเพราะว่ามันจะเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติค่ะเกิดแก่เจ็บตายนะคะแม้ว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเกณฑ์ของศาสนาพุทธก็ตามแต่ว่ามันคือกฎของธรรมชาติค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะdegeneration degenerative ก็ต้องปล่อยให้มันดีไปค่ะแต่เราสามารถรีค่ะ regeneration ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้นะคะก็คือสร้างใหม่ทดแทนของที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วค่ะขึ้นมาใหม่ได้ค่ะของเก่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจช่างมันค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะมันต้องมีภาวะของ turnover มีฮอร์โมนมี growth factors มี information geneticsDNA repair นะคะมันต้องมีปัจจัยพวกนี้อยู่แล้วนะคะที่มันมีผลกระทบทำให้เราแก่ตัวลงค่ะแต่เราก็ช่างมันไปค่ะก็ให้มันเกิดขึ้นไปสิแต่สิ่งที่ฉันสามารถควบคุมได้ในชีวิตนี้ของฉันก็คือการสร้างใหม่ทดแทนค่ะ regeneration ค่ะนี่เป็นเสมือนโค้ดนะคะคติประจำใจของการรักษาของหมอ Dream เลยค่ะจึงเป็นที่มานะคะ tie in ไปเลยค่ะโปรแกรมของ Dream Resell Therapy และ Dream Scar โปรแกรมนะคะที่เราใช้ resurfacing ค่ะและก็ขั้นตอนของ Biomedical Technology from Stem Cell and Product นะคะเข้ามาใช้ฟื้นฟูค่ะคุณภาพผิวให้สกินคุณภาพของคนไข้ในทุกช่วงวัยนะคะมันดีขึ้นค่ะด้วยหลักเกณฑ์ Regeneration นั่นเองค่ะ